ไม่มีครับไม่ใช่ครับผมไปไหมคะไปไหมคะไปยันทรีไม่เคยไปครับงงไหมคะว่าพี่งงไหมคะว่าทำไมเขาถึงมองว่าเป็นลางอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะครั้งที่แล้วบอกยันยันบอกว่ามีโอกาสจริงก็ไปกันหลายครั้งนะครับแบบว่ากลุ่มๆของเราเงี้ยก็มีน้องด้วยมีผมมีแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ไปกินด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันแต่เราเองไม่เคยไปจอดแต่ไปแบบโอ้ไปกัน2คนไม่เคยไปครับไปฉลองโอกาสที่ปีไม่มีครับไม่มีครับทำไมข่าวมันออกมาว่าเราไปจองเขาฉลองคนหนึ่งครบรอบพี่ข่าวลงอ่างผมยังมีเลยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ซีเรียสอะไรจับตาบอกว่า1 ปีนี้เป็นเพราะว่า 1 ปีที่เราพบกันเราโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว4 ปีแล้วคะที่รู้จักกันอันนี้4 ปีรู้จักกันใช่ว่า4 ปีรู้จักกันจริงๆแล้วก็มีเลี้ยงกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าคอยนับวันนับปีเลยเหรอคะอ๋อไม่ครับพี่เวลาผ่านไปเร็วครับคือมีปาร์ตี้กันไปแล้วเหรอ4 ปีไม่ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรใช่ต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็ไม่ระวังตัวนะเวลาจริงๆแล้วไปไหนมาไหนหรือไปทำงานหรือไปเที่ยวอะไรกันเงี้ยส่วนมากก็จะมีแบบว่าพี่ด้วยไปด้วยกันเช่นพี่มาร์กี้พี่บอยหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันเงี้ยก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่แล้วเงี้ยครับผมทีนี้ก็ไปทานข้าวด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะด้วยการที่แบบว่าเพื่อนเราก็มีน้อยเนาะใช่ค่ะก็ท่านเหมือนอยู่กันแค่6-8 คนอะไรเงี้ยจักกันแค่นี้มันก็ถือว่าเราได้พักผ่อนในตัวด้วยไป2 คน2คนกับน้องไม่เคยไปนะไม่เคยครับแต่ไปก็เป็นข่าวครับพี่ครับก็นิดนึงฮะนิดนึงครับแต่ว่าไปเป็นกลุ่มมันสนุกกว่าอยู่แล้วครับว่าไปกินกันที่บ้านหรือใครทั้งคนหรือเปล่าไม่มีพี่ไม่อยากไปกัน2 คนบ้างไหมฮะ2 คนไปด้วยกันเหงาครับไปหลายคนดีกว่าครับมาถึงข่าวที่มันมีแบบกระแสต่อต้านอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็จริงๆแล้วผมว่ารอดูละครดีกว่าว่าละครเรื่องนี้น่าสนุกนะสำหรับบาทเนี่ยทั้งพี่แต้วรวมไปถึงเสียทั้งผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรับบทค่อนข้างต้องทำงานหนักเหมือนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงด้วยกันดีกว่าครับผมก็เอาจะช่วยน้องน้องก็มาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมมีให้กำลังใจน้องไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมใช่แต่ขอเราลงถูกกับมิลิโอแสดงเคนคูอะไรนะเรากับมาริโอแทนที่จะแสดงเคนบูบูเพื่อนผมนะไม่มีไม่เคยมีปัญหากันเลยครับในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเพราะว่าผู้จัดการรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยงงครับไม่เคยคุยกับพี่โอเรื่องเคนเลยครับใช่ครับไม่คุยแต่เรื่องคุยพี่โอนี่คุยเรื่องสนุกคุยเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยพี่โอเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับเอามางานบุญบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังจะมีการทำแบบอะไรแบบเสื้อในประเทศที่เป็นกฐินอันนี้เป็นกฐินสามัคคีนะฮะกฐินสามัคคีที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็เป็นทางคุณแม่ที่ได้แบบว่าทำกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็ร่วมกันมีเจ้าภาพหลายคนนะฮะมากด้วยเราเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงผมก็ย่างเหมือนกับกระบอกเสียงในการแบบว่าจะเชิญชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีพวกของที่ระลึกนะที่แบบว่าทุกคนสามารถมาร่วมทำบุญได้ก็จะไปมีพวกกระเป๋าพวกขวดกระติกน้ำอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะเอามาจากเรื่องรอยฝันตะวันเดือนใช่ร่วมทำบุญก็จะมีเลขที่บัญชีนะตามแบบเว็บสินสตาแกรมหรือว่าเว็บแฟนเพจทุกๆเว็บอะไรเงี้ยครับผมทั้งของน้องเอย่าทั้งของผมเองก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมกฐินนี่เอามาเข้ากระเป๋าล้วนๆฮะก็ไม่ใช่เหรอครั้งนี้ก็จะเอาไปที่วัดแล้วก็ไปบำรุงรักษาวัดแล้วก็เป็นงบประมาณในการใช้จ่ายที่วัดด้วยเพราะว่าวัดสมัยนี้คนเนี่ยไปทำบุญเยอะไปนั่งสมาธิไปทำกรรมฐานเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องของอาหารเนี่ยที่ต้องที่ทางวัดต้องทำให้กับผู้ประสานงานชนที่ไปเนี่ยมันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการช่วยวัดด้วยแล้วก็เราได้นับถือพระอาจารย์นู่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่หลังจากครั้งนี้แล้วจะมีการทำไปแล้วกันไหมคะก็ต้องรอดูเรื่อยๆเนาะรอดูเรื่อยๆดีกว่ารอให้ธรรมะจัดฉากก่อนเหนื่อยไหมเพราะว่าพี่จ๋าบอกว่าจะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นอ๋อรอยฝันรอยรักใช่รอยฝันกับรอยรักรอยรักทั้งคู่เลยค่ะ
ากเตรียมตะวันแล้วก็ลอยฝั่งตะวันเดือนก็ไปถ่ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นเมืองชิบะนะครับผมก็ไปอยู่แบบเดือนนึงเลยอะไรเงี้ยคิวที่บอกว่าจัดกันมานานมากกว่าจะลงตัวทั้งนักแสดงทั้งผู้จัดทั้งอะไรต้องรวมคิวทุกคนมาแล้วไปทีเดียวเพราะว่าจะไม่ไปอีกแล้วก็เลยที่ก่อนนี้ถามถึงเรื่องยูนิลิเวอร์อะไรครับการดึงตัวกันกลับมาทำงานอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ตัวด้วยไม่นะฮะยังอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วน่าจะเป็นทางพี่เอคุยกันมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ทราบเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับผมเห็นว่าดึงตัวกลับมาทำมีภาพตัวละครไม่ถึงครับได้ถึงการได้คุยกับทางคุณแม่บ้างหรือยังคุณแม่ยังครับผมยังคุณแม่ก็ไม่รู้ถ่ายโฆษณาตัวใหม่ๆหรือเปล่าคะแล้วเราไม่รู้ว่าของใครก็ไม่นะครับไม่นะจริงๆก็จะรู้นะฮะใช่แต่ว่ายังไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่มีถ้าที่รู้นี่ที่ถ่ายไปก็คือมีแปรงสีฟันใช่แปรงสีฟันใช่ครับแปรงสีฟันว่าตอนนี้ความสำคัญก็ไปที่ชั้นที่แล้วใช่ไหมคะครับผมขายกันถึงเลยเขาบอกไปแล้วเราใส่หมวกบางตัวไปจองโรงแรมเงินอ่า